ัสดีค่ะพบกับสู้ชิงและรอยไทยไอเดียค่ะช่วงหลังๆมานี้นะคะเพื่อนๆ เห็นว่าเข้าครัวบ่อยขึ้นค่ะก็เลยรีเควสต์มาเลยว่าอยากจะกินอาหารที่เป็นเมนูแบบเนื้อดูบ้างสู้ชิงก็เลยบอกว่าได้ค่ะแต่ว่าเมนูเนื้อเนี่ยขอเป็นเทปปังยากิแบบไม่ธรรมดาก็คือใส่ซอสมัสมั่นเข้าไปด้วยและสู้ชิงจะใช้มัสมั่นของรอยไทยนะคะมาเป็นตัวช่วยค่ะเมนูนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปชมกันค่ะเมนูเนื้อของเราในวันนี้นะคะจะเป็นเมนูเนื้อเทปปังยากิซอสมัสมั่นค่ะส่วนประกอบนะคะก็จะมีรอยไทยแกงมัสมั่นนะคะมีเนื้อมะเขือเทศราชินีลูกกระวานอบเชยถั่วน้ำมันมะกอกเกลือแล้วก็พริกไทยเอาไว้ใช้สำหรับการปรุงรสนะคะเริ่มแรกค่ะตั้งไฟกระทะให้ร้อนนะคะให้แบบมีควันขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะก็ใช้น้ำมันมะกอกใส่ลงไปในกระทะของเราค่ะแล้วก็ลงเนื้อของเราค่ะย่างให้เนื้อขึ้นสีสวยนะคะแล้วก็จะกลับมันบ้างกลับด้านเนื้อนะคะให้สุกเท่าๆกันสีเริ่มสวยขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ใส่มะเขือเทศของเรานะคะเข้าไปด้วยกันเลยแล้วก็ใส่ลูกกระวานนะคะอบเชยใส่เข้าไปด้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วค่ะเร่งไฟขึ้นมานะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเทรอยไทยมัสมั่นของเราเข้าไปนะคะเดือดปุดๆแบบนี้นะคะเราจะปรุงรสเพิ่มด้วยการใส่เกลือเข้าไปนะคะแล้วก็พริกไทยด้วยค่ะคราวนี้ค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะเพราะเมื่อกี้เราใส่ส่วนผสมเข้าไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วเดี๋ยวสู้ชิงจะลองชิมดูค่ะเป็นซอสมัสมั่นที่เข้มข้นมากๆเลยค่ะอยากลองกินกับเนื้อแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันเลยค่ะพร้อมจัดจานเนื้อเทปปัญญากิซอสมัสมั่นของเราแล้วค่ะตักเนื้อขึ้นมาก่อนเลยนะคะตักเนื้อลงไปแล้วนะคะเราก็จะตามไปด้วยน้ำแกงมัสมั่นค่ะก็ตักไปเลยนะคะทั้งถั่วทั้งมะเขือเทศใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะตกแต่งสุดท้ายเพื่อความสวยงามนะคะจะใช้อบเชยค่ะมาแปะเอาไว้ข้างบนสุดของเมนูของเรานะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อเทปปัญญากิซอสมัสมั่นค่ะทั้งหน้าตาดูน่ากินกลิ่นหอมมากๆทำได้ง่ายๆด้วยรอยไทยค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าของเมนูเอาใจเพื่อนเนื้อเทปปังยากิซอสมัสมั่นค่ะเพื่อนเห็นก็ต้องประทับใจนะคะเพราะว่าดูท่าทางเนี่ยเหมือนทำยากมากๆแต่จริงๆง่ายนิดเดียวเพราะว่ามีตัวช่วยเป็นรอยไทยนี่แหละค่ะรอยไทยไอเดียคราวหน้านะคะจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกบ้างติดตามรอชมกันได้วันนี้สู้ชิงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ อัมพลฟู้ด The Healthy Taste